ดูให้ดีนะครับ FT มันนกก็บินไปบินมานะนี่คือวันใหม่วันที่20วันนี้ที่พระอาทิตย์ขึ้นนะเป็นชั่วโมงนาทีวินาทีที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นนะครับเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับถ้าดูก็ขึ้นมาแล้วจริงๆพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ขึ้นนะครับพระอาทิตย์อยู่เฉยๆแต่โลกของเราก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปโลกของเราหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะครับมันสุดยอดนะครับแต่ว่าชีวิตคนก็เหมือนกันเราก็ต้องหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะชีวิตลุงพลก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปจนมาถึงบัดนี้วันนัดหมายวันที่20ธันวาก็กำลังจะได้ทราบข่าวนะครับคุณยายอ้อยนะครับยายอ๋อยนะครับสวัสดีนะครับยายอ๋อยครับเข้ามาดูพระอาทิตย์ขึ้นดูบรรยากาศนกบินไปบินมาอยู่เหนืออยู่เหนือแม่น้ำโขงนะคะไฮไลท์ตรงนี้นะครับว่ามันพิเศษสวยมากออกทอแสงแล้วนะครับทอแสงตาหากวันนี้ไม่ใช่วันที่มาฟังการตัดสินคดีลุงพลมันจะสวยงามมากกว่านี้มากเลยนะคะดีนะครับสวัสดีครับทุกท่านครับคุณเดี๋ยวนะขึ้นมาแล้วพระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วคุณกำลังจะโผล่พ้นปลายไม้แล้วก็ยาวมากนะครับอ่านไม่ออกเลยคุณสุวรรณทอนนะสุวรรณทอนโอ้ขอบคุณมากที่บอกครับขอบคุณมากครับยาวมากเลยนกคงมีความสุขทุกวันเลยนะขอบคุณที่เขียนบอกมานะอันนี้นกมันคงมีความสุขทุกวันเลยน้องเอฟซีมันสวยอะไรอย่างนี้คนพายเรือหาปลาก็คงจะมีความสุขทุกวันเลยเนาะโอ้โหแสบเลยนะแต่ว่าดูในกล้องก็โอเคอยู่นะ FC มองในกล้องมันก็ไม่แสบมากนะแต่ก็อยากให้เห็นบรรยากาศเนาะเห็นบรรยากาศก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะโดยทั่วไปโอ้โหนกมันคงมีความสุขมากเลยบินไปบินมานะอันนี้ฝั่งสปป.ลาวนะครับอยากให้ดูจุดที่นะจุดนี้นะจุดนี้ก็คือจุดคลิปนี้นคือถ่ายภาพมาฝากนะคะสนามบินอยู่ประมาณจุดนี้แหละนะว้าวดูนกคงมีความสุขเลยหากเป็นนกฉันคงพอบินครับดูนกก็บินไปบินมานะพระอาทิตย์ก็ขึ้นแล้วนะครับโอ้ความหวังแห่งแสงตะวันนะครับก็เหมือนทานตะวันเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังทานเป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญนะครับดังเช่นตะวันเจ็บตะวันนะครับเราก็ช่วยกันเจ็บครับเจ็บตะวันใช่ใช่วันนี้เรามาเก็บตะวันที่ริมแม่น้ำโขงฝั่งสปป.ลาวนะครับเข้มแข็งใช่ไหมพระอาทิตย์ขึ้นตรงฝั่งสปป.ลาวสปป.ลาวก็ขึ้นที่ตะวันออกเนาะตะวันออกก็อยู่ฝั่งสปป.ลาวนะครับนะแล้วก็มาดูความสุขของนกถ้าคนไปอยู่ฝั่งสุวรรณเขตมองมาประเทศไทยก็จะบอกว่าประเทศไทยอยู่ฝั่งทิศตะวันตกถ้าเราอยู่ฝั่งเรามองสวยมากเลยค่ะตอนนี้พระอาทิตย์ทอแสงตรงกลางเป็นสีขาวๆนะครับแต่ว่าถ้ามองไปพระอาทิตย์จริงๆตอนนี้มองไม่ได้เลยนะครับมองไม่ได้นะครับสายตาเราจะลำบากแต่มองตรงนี้ได้นะครับนี่ตรงกลางเป็นสีขาวๆนะรอบๆก็จะมีเหมือนดวงไฟส่องออกมาประกายออกมานะครับสะท้อนออกมาขอบคุณนะครับอูหลายท่านเข้ามาทักทายนะครับขอบคุณนะครับคุณสุวรรณทอนนะครับไม่ได้เข้ามานานแล้วค่ะขอบคุณมากเด้ออยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่มุกดาหารครับนะครับคนผมคนลาวครับโอ้ขอบคุณมากเด้อนะครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ที่มุกดาหารมองไปที่สุวรรณเขตนะครับคุณสุวรรณทอนนะฮะข
ขอบคุณหลายๆเด้อที่งดงามจริงๆนะครับพี่น้องฝั่งสปป.ลาวสวัสดีค่ะป้าส้มนะป้าส้มสวัสดีนะครับป้าส้มป้าส้มหรือป้าสมคะป้าสมครับ พี่น้องฝั่งสปป.ลาวนะครับก็ยามเช้าอย่างนี้ก็บรรยากาศที่ตลาดหรือว่าการทำมาหากินหาปูหาปลาก็คล้ายกันนะครับคนสองฝั่งก็ยังต้องใช้ชีวิตกันต่อไปไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆนะครับเป็นเพียงแม่น้ำขวางกั้นแต่ว่าความเป็นอยู่ของพี่น้องสองฝั่งก็เหมือนกันทุกคนก็แสวงหาความหวังแสวงหาความรักนะครับแสวงหาความอยู่รอดของทุกคนมนุษย์บนโลกใบนี้พี่น้องกันนะครับอยู่สองฝากฝั่งใช้ภาษาเดียวกันวัฒนธรรมนะพี่น้องชาวอีสานไปสปป.ลาวก็สบายสบายก็ไม่ต้องแปลนะตอนนี้เราจะเห็นภาพเป็นพระอาทิตย์ส่องลงน้ำด้วยเห็นไหมครับเป็นสองดวงนะอันนี้หาดูยากนะผมให้ FC ดูนะครับขอบคุณนะครับคุณบอกว่าสวยงามจริงๆครับกระท่อมชมจันทร์อยากไปเที่ยวฝั่งลาวจังอันนะคุณว่าลุงป้าน่ารักจะไปเที่ยวถ่ายให้ดูครับขอบคุณนะครับใช่ครับก็เป็นมาให้กำลังใจลุงพลป้าแตนด้วยก็มีโอกาสได้ถ่ายทอดให้ดูงามครับงามมาสั่นคุณสุวรรณทอนพันวานะฮะงามงามงามพันวาขอบคุณนะครับเด้อที่แวะมาให้กำลังใจเนาะนะคุณ PRASIT นะครับบอกว่าก็สวยงามจริงๆพันวาเนาะขอบคุณนะครับที่เข้ามาง่ายมือปากก็ไม่ค่อยนิ่งเนาะแต่ที่กล้องของคุณลุงก็จะนิ่งอยู่อันนี้ป้าถ่ายคลิปนะคะงามงามบนว่าคุณสุธรบนว่าเนาะบรรเขียนภาษามาครับก็ฟังสวนเขตนะครับแขวงสวนเขตก็เป็นจังหวัดนะถ้าเป็นประเทศไทยเรียกจังหวัดนะครับแขวงเนี่ยประเทศตอนนี้ขึ้นไปสูงแล้วนะครับสูงแล้วขึ้นไปอย่างโอ้โหถ้าอยู่ในกล้องมันเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งแล้วนะครับแต่ตอนนี้มองดูตัวจริงของพระอาทิตย์ไม่ได้เลยนะครับมันจ้ามากนะมันจ้าจริงๆแต่ก็แสงเขาว่าแสงแดดยามเช้าเนี่ยมันให้เราได้รับวิตามินอะไรนะครับเก็บภาพไว้เป็นความทรงจำนะคะตอนนี้ความสวยงามของพระอาทิตย์ขอบคุณนะครับคุณที่ริมแม่น้ำโขงนะคะคุณทองว้าวสวยจังเลยคุณทองนภาคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะฝากไว้ในเช้าวันที่20ธันวาคมที่มุกดาหารนะคะเห็นพระอาทิตย์สองดวงแล้วนะครับอยู่ใน